ถามเขาว่าเอาไปกวนหรือไปทำอะไรไหมถ้าเป็นเกือบโบ40ถ้าเป็นเนื้อ40ทำไมน้องสาวเขาบอกเขาสบาย42เอาที่ไม่ได้ จริงไหมที่ไม่ได้44แล้วกันเนาะจบ45ทำไมน้องสาวเขาบอกเขาสบายมันจริงไหมเปิดป๊อกโทษครับแป๊บโลดีไหมตอนกดเจ็บใช่แต่เวลาปล่อยแล้วมันก็เฮ้ยเวลาปล่อยแล้วเฮ้ยมันจะออกมาเป็นเฮ้ยอ่ะเวลากดเฮ้ยเปิดอัดไว้ได้ปล่อยเฮ้ยมันคนละความรู้สึกนี่หนูต้องรู้สึกยังไงอะโล่งอะโล่งไหมล่ะมันก็โล่งค่ะโล่งไหนมาค่ะนั่นนะฮะในหนึ่งบอกว่าเลือดลมเดินดีภาษาโบราณก็ว่าเลือดลมในร่างกายแล้วมันขับเคลื่อนดีหรือว่าลมปราณดีก็โอนะลมก็คือลมปราณแหละใช่ไหมฮะทำให้เราสดชื่นคำว่าสดชื่นเนี่ยคือพละกำลังเรามาแล้วทำงานจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหรือเหน็ดเหนื่อยจะน้อยกว่าเดิมอย่างเช่นเมื่อกี้คุณป้าเดินขึ้นบ้านเมื่อ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเพียง 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยล้าใช่ไหมได้ยินมันกับตอนต้นใช่ไหมงั้นต่อไปก็เพิ่มไปทีหนึ่งหนูไปสังเกตเผื่อทำงานใช่ใช่หลับแล้วจะหลับลึกทีนี้ครับหลับลึกหลับแล้วจะมีความสุขของการหลับตื่นมาสดชื่นนี่พอดีฟังเลยนะถ้าฝันร้ายมันจะเป็นดีมันจะไปลบสิ่งที่ร้ายออกไปในสมองหนูชอบนอนกัดฟันก็ดูว่า โอเคไม่เป็นไรคอยดูซิว่าต่อไปจะกัดไหมค่ะนะก็สังเกตดูคนข้างเคียงนะค่ะน้องสาวนอนกัดฟันเรากัดแล้วจะไม่รู้สึกหรอกใช่เราไม่รู้หรอกคนข้างเคียงจะรู้เองค่ะนะคะนอนเนาะหายไปต้องนี่ต้องช่วยหายใจช่วยปอดจะโรคหายใจเองโทษครับแค่นี้จะต่างจากเดิมไหมค่ะชาเติกน้ำไม่หน่อยหือจะคำบอกว่าเสกนะไม่ใช่ผู้พิเศษที่ถ้าเอาหิ้วเลยหิ้วไปเนี่ยเมื่อกี้หิ้วมาสองข้างก็หิ้วสามข้างหิ้วจบเบาเนื้อเบาตัวสังเกตนะต้องสังเกตแค่นี้เองไม่มีอะไรมากมายพลังนี่มันสัจจันมากมันค่อยๆ คลายออกแล้วเคยเรียนหนังสือเรื่องของไฟฟ้าสถิตเอาวิวผมเอาวีไปแตะเศษกระดาษใช่เนาะเศษกระดาษติดวีครูบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตว่ายบกนั่นคนละเรื่องไหมหายใจปล่อยดำสบายปล่อยให้มันเป็นกลไกของมันนะถามว่า
ลุกเดินจะรู้เลยฮะลุกเดินดูสิต่างจากเดิมๆลุกเดินก็ไม่รู้เหมือนเดิมมันก็โล่งขึ้นค่ะเบาขึ้นรู้สึกเบานั่นแหละคือใช่แหละที่มาเปรียบเทียบกับการครอบครั้งแรกมาเปรียบเทียบคำว่าการครอบเบาๆเนี่ยมันเจ็บตัวมีเจ็บไหมครับร่างกายไม่เจ็บค่ะแต่กดช่วงที่กดอาจจะเจ็บใช่มันเหมือนโดนอะไรเส้นใช่ใช่แต่ที่นี้ไม่มีแล้วใช่ไหมไม่มีค่ะไม่เจ็บแล้วที่ได้คือโปร่งเบานั่นครับนี่คือโปร่งเบานั่นคือจำไม่ได้ครับเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรสิ่งที่ได้คือโปร่งเบาโอเคนะจบครับนั่นแหละอ้าวล่ะเดินดีไหมสะโพกเป็นไงพี่เนี่ยดีขึ้นค่ะยังมีติดด้วยเปล่าสะโพกที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเอากำลังไปนะเอากำลังไปไปวิ่งขึ้นหรือว่าเดินขึ้นวิ่งขึ้นเหมือนได้เอาวิ่งขึ้นนะเหมือนคราวที่แล้วเนาะจ้ะหายใจจ้ะอยากพร้อมเลยนะถ้าพร้อมอยู่จะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยปึ๊บปล่อยตัวแล้วทิ้งปื๊ดนะนั้นเอ๊บนี่ที่ว่ามาตอนต้นนั่นสะโพกสะเพอะเอ๊บไม่มีเหลืออึ๊บทำให้เราขยับเถอะมันจะวิ่งอยู่เวิร์กมันเองลองเดินรับน้ำหนักดูสิ
เดินไปเตะสะบัดปึกปักปึกปักถึงจะน้ำหนักมากมันก็ไม่ถึงกับเลอะเทอะถึงจะน้ำหนักมากก็ไม่ถึงกับล้ามันมีแรงมันเองในตัวใช่ไหมไอ้ที่บอกว่าเลือดจางเรื่องต่างโทษทีเมื่อกี้ทักให้แล้วนะว่าใช่แล้วพอเลือดเลือดน้อยก็ว่าได้นี่ดูแล้วดูแล้วดูแล้วจับแป๊บก็จะรู้ไม่สังเกตนะต่อไปเลือดจางไหมคะไม่ผมไม่ค่อยสนใจหรอกผมดูแค่ตรงนี้ผมก็คอยรวมจะมากกว่าเดิมเองให้เขาว่าทรัสซีเมียลูคีเมียแล้วแต่เขาจะว่าคอยดูของเราโครงสร้างของเลือดมันก็จะมีการพลังงานนี้เวลาเข้าไปแล้วคงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเลือดถ้าหากว่าร่างกายเราแข็งแรงดีแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงถึงแม้ว่านายแพทย์ก็จะให้มากินเพราะว่าไอ้ที่เขาให้เรากินเนี่ยคือเขาเอาปูนการหน้าผาไว้เรียบร้อยแล้วว่าคนที่เป็นสิ่งนี้แล้วก็ต้องกินต้องตลอดชีวิตโอเคไหมต้องกินตลอดชีวิตเขาเอาปูนการหน้าผาไว้เรียบร้อยแล้วโอเคไหมเราต่างหากที่ไม่ยอมรับตัวนั้นเป็นนัยยะไว้ก่อนเดิมมาอยู่ภายใต้กล่องเขาเราไม่ว่ากันแต่วันหนึ่งมาเจอลูกงอกความเปลี่ยนแปลงก็เกิดขึ้นต่อไปก็หนีจากสิ่งนั้นสิครับมาถึงไม่ต้องบริโภคอะไรอยู่ต้องคิดกรอบนั้นให้ได้แล้วเอาตัวร่างกายของอยู่เป็นตัวมาตรฐานของการเปลี่ยนแปลงก็แปลว่าศึกษาด้วยกันนั่นครับที่สุดแล้วมันน่าจะหนีจากสิ่งที่เคยบริโภคมาก็มันเป็นวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือเขาอันนี้มีแต่มือเราใช่ไหมครับมืออยู่กับอยู่มือเราใช่ไหมอย่างเงี้ยเออมือเราผสมสารมันเป็นพลังงานที่มันสื่อสารเราพูดเรื่องพลังงานงั้นพอเวลามันสื่อสารไปปุ๊บมันจะเชื่อมโยงกันทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองจบเนาะต่อไปยุก็มีที่หายใจอย่างเดียวแต่เข้าลึกๆมันมีสองอย่างหายใจเข้าหรือหายใจออกใครถามย้อนมาเงี้ยลุงออกถือว่าไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นแปลว่าคิดเองไม่ได้ทั้งที่ไม่เข้ามันก็ออกไม่ออกก็เข้าไม่ออกอะไรเกิดขึ้นเข้าแล้วไม่ออกออกแล้วไม่เข้าไม่ได้ออกแล้วไม่เข้าออกมันไม่เข้ามีอย่างเดียวคือตายก็ตายถ้าเข้าไม่ออกมันจะเบิร์นเข้าอะไรก็กลั้นเอาไว้มันจะเบิร์นเราจะได้เอนเนอร์จี้มาให้ใจเข้าประกันแล้วจะออกมันจะได้เบิร์นไอ้พลังงานความร้อนจะมาแล้วในร่างกายเราก็จำแค่แพ็คแค่คลิกแค่นี้นะก็ทำเอาทำนานไหมก็แล้วแต่ทำไปเถอะนานก็ได้ไม่นานก็ได้นี่คือต้นพลังงานที่แท้จริงและพลังงานเป็นพลังงานสืบเนื่องให้เราดำรงอยู่คิดถึงพลังงานอย่างเดียวต่อไปเข้าใจไหมอาหารกินเข้าไปก็เป็นพลังงานน้ำดื่มเข้าไปอากาศเป็นพลังงานน้ำเป็นพลังงานพืชเป็นพลังงานสรุปคือพลังงานคือยาอากาศก็คือยาสุดท้ายแล้วยารักษาตัวเราชัดเจนส่วนเขาเพนิซิลลินหรือสเตียรอยยารักษาโรคที่เขาว่า SLE มันก็อยู่กับเราตลอดต้องเปลี่ยนความคิดโลกวันนี้เปลี่ยนแน่นอน
มีเด็กคนหนึ่งแอฟริกันประมาณอายุ14-15เคยได้ติดตามข่าวสารไหมเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนความคิดได้รับรางวัลโนเบลนะเด็กคนนั้นรอดตายในสมรภูมิสอนเด็กสอนหนังสือสอนเด็กอยู่ๆก็ระเบิดลงตูมแล้วพวกตายๆไปที่เหลือก็ยังรอดชีวิตมาได้มันก็เป็นส่วนหนึ่งต้องเปลี่ยนความคิดความคิดไปได้คือการศึกษาศึกษาก็คือการนี่นะฮะการทอล์กันนี่แหละครับการได้หลอกกันคือการศึกษาใช่ไหมต้องเปลี่ยนความคิดเอาเหยาความคิดของเขามาใส่เขาคือเขาเราคือเราเราคิดแต่ทำมาหากินประกอบสมาชีพชอบซื้อคิดไม่หมดก็กินไม่นานซื้อมาขายไปถ้าพอใจไปผลิตต้นทางเลยเอาให้มีทุนก่อนนะแล้วไปผลิตแล้วส่งให้คนที่ตรงกลางวันดีก็ไปนอนสิไปนอนอยู่ที่นู่นจันทบุรีนี่ก็ไปสวนสิครับต้องหาผลผลิตที่ดีแล้วไอ้ตัวกลางก็จำหน่ายไปสิครับใช่เปล่าต้องคิดอย่างนั้นแล้วมันถึงจะใช่อ่ะใช่ไหมครับที่บ้านที่คนโตเขาก็ปลูกมันปลูกมันแล้วขายอืมเห็นไหมปลูกหน้าที่มันที่สวนของสิ่งที่บ้านก็มีสวนค่ะแต่ว่าจะเป็นหน้าที่ของที่คนโตจะเป็นที่คนโตทำปลูกมันปลูกเผือกไปแต่มันก็แบบมันก็ไม่ได้ผลผลิตทั้งปีหรอกเพราะว่าเราก็ต้องซื้อคนอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันเป็นเงินหมดเยอะครับมันก็ต้องอยู่ที่ว่าใครถนัดอะไรก็ว่ากันไปถนัดเป็นผู้ผลิตก็ไปผลิตใช่ไหมครับยังไงมันต้องกินมนุษย์นะต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้นั่นมันเป็นโอ้โหอาหารเป็นพ่อเป็นแม่ของมนุษยชาตินะนะที่มีอากาศดีนะเหมือนไม่อยู่กรุงเทพน่าอยู่นะเนี่ยมีความสุขจังเลยถึงน่าอยู่ก็ไม่ให้อยู่จริงป่าวบอกสิถึงน่าอยู่ก็ไม่ให้อยู่โอเคนะใช้ได้นะมีความสุขไหมนั่งคุยกันอยู่เนี่ยแน่ใจนะแน่ใจค่ะอยู่บ้านมันแบบวุ่นวายไปเที่ยวแล้ว3วันอยู่ชักนั่งเฉยอยู่ไหนก็วุ่นวายหมดแหละใช่ค่ะมันวุ่นวายทั้งหมดอยู่ในตัวเราเองนะครับใจนิ่งอ่ะถ้าเราเป็นคนวุ่นวายไม่มีอะไรใจถ้าเราเป็นคนวุ่นวายอยู่ไหนมันก็วุ่นวายเพราะเราไปอยู่ไหนมันก็วุ่นวายย้ำถ้าเราเป็นคนวุ่นวายเราตัวเราไปอยู่ไหนที่นั่นมันก็วุ่นวายนึกออกนะค่ะงั้นอย่าเป็นคนวุ่นวายอยู่นี่เหมือนไม่มีอะไรเลยโตไม่มีอะไรคิดเลยนะสมองว่างเปล่าสบายครับเอาล่ะถามพี่ควันบุรีอยู่ในห้องเนี่ยผมสูบบุหรี่เลยลองเปรียบเทียบเล่นๆว่าแต่ละคนคงเคยเจอคนบุหรี่มาเยอะแล้วล่ะที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเนาะวิ่งหนีไปแล้วเจอคนที่ไม่อยู่ด้วยแล้วนี่มันไม่ค่อยเท่าไหร่นะเบาบางเบาเจอคนบุหรี่ผมไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมฮะใช่ไหมแน่ใจไม่ใช่ไม่เอาใจนะแต่จริงค่ะไม่รู้สึกไม่อึดอัดมากเนาะทนได้อ่ะถ้าเป็นเรื่องวิ่งหนีอะไรเป็นหนึ่งในหลายๆอย่างที่ผมใช้ควันบุหรี่
รักษาผู้คนหลังๆผมไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เพราะมันสวนกระแสโลกมากไอ้พวกไซนัสเนี่ยช่วยคนไปเยอะคนไปอยู่จะบอกให้ทราบว่าพวกที่จมูกไม่ค่อยได้กลิ่นใช่ไหมครับแต่บอกให้ทราบว่าแต่ผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่เพราะว่ามันสวนกระแสโลกมากจนเกินไปมันทำให้คนไม่เข้าใจก็จะไม่เข้าใจดีแหละคนที่เข้าใจผมคนที่อยู่ใกล้ผมพอสมควรจึงจะเข้าใจได้โดยง่ายนะครับเข้าใจใช่ไหมโยมเบาตัวดีไหมล่ะดีจะหลับถูกต้องครับถูกต้องครับได้รับพลังนี้จะหลับถ้าเป็นอยู่บ้านก็ควรหลับเลยเดี๋ยวนี้ก็หลับได้ถ้าจะหลับถึงตัวให้ยาวไปเลย15 นาทีก็มีผลว่าไงทางนู้นมาก็สองคนนี้หัวมึนๆเดินอยู่ตลาดทีเดินโอเคเดี๋ยวหนูให้พี่มาถ่ายรูปให้ดูก่อนไม่แน่ใจว่าจะมาข้างนอกแปลกๆไม่เที่ยงเป็นไรไปจัดการนี่นะ